สวัสดีครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงนะฮะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานไทยพับลิก้า10ปีนะครับผมเป็นแฟนคลับไทยพับลิก้ามานานแล้วแล้วฟังพี่ลาบพูดเมื่อกี้ในวิดีโอทัศน์เนี่ยเข้าใจว่าทำไมถึงเราเป็นชอบไทยพับลิก้ามาเลยตลอดตอนที่พี่ลาบพูดถึงว่าไอ้กระแสมันมาแล้วไปแต่ความจริงมันอยู่ตลอดนะโอ้โหโดนใจมากเลยนะครับก็เลยวันนี้หัวข้อที่ผมได้รับมาให้พูดเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับESG นะครับซึ่งผมมีหลักๆเนี่ย3 message นะฮะเรื่อง ESG ที่อยากจะพูดถึงวันนี้นะครับเรื่อง ESG เนี่ย the environment social governance เนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าเราโตแบบไม่ได้ค่อยคำนึงถึงESG นะครับเราที่ผ่านมานะฮะเน้นเรื่องของระยะสั้นนะฮะจะเป็นหลักนะฮะในเรื่อง E หรือเรื่อง environment เราก็เห็นนะฮะว่าเราเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นเชิงตัวเลขนะครับเน้นจำนวนหัวนะฮะผลข้างเคียงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะฮะก็มักจะไม่ค่อยคำนึงถึงนะครับทางด้าน social นะฮะเราก็เห็นเช่นเดียวกันนะฮะว่าเราก็เน้นระยะสั้นการกระตุ้นการบริโภคอะไรต่างๆนะฮะการกู้ยืมมันเกิดขึ้นทำให้ตัวเลขมันดีนะฮะแต่ไม่ได้คำนึงถึงผลข้างเคียงระยะยาวซึ่งก็คือเรื่องของการก่อหนี้ครัวเรือนนะฮะในระดับที่สูงมากซึ่งก็ปัจจุบันก็เป็นความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจของเราหรือเรื่อง governance นะฮะซึ่งจากที่ดูพวกอินดิเคเตอร์ของโลกต่างๆเช่น corruption perception indexคิดว่าตัวเลขล่าสุดถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยของเรานี่อยู่อันดับประมาณสัก100นึงนะฮะซึ่งที่เทียบกับสิงคโปร์อยู่ที่อันดับที่4ของโลกนะและที่ผมรับไม่ค่อยได้นี่คือเราตามหลังทั้งเวียดนามและอินโดนะครับซึ่งถ้ามองไปข้างหน้านะฮะในอนาคตเนี่ยผมก็ว่ามันชัดเจนว่าเราจะโตแบบไม่คำนึงถึง ESG อีกเนี่ยไม่ได้นะฮะถ้าไล่เรื่องแต่ละเรื่องนะฮะเรื่อง environment เป็นตัวอย่างเรื่อง E นะฮะเราก็เห็นนะฮะตัวอย่างชัดเจนเรื่องของ climate change นะครับที่เกิดขึ้นนะครับประเทศไทยนะฮะเป็นประเทศที่ทั้ง generate เรื่องของ greenhouse gas emission เนี่ยที่สูงอันดับมากสำหรับขนาดเศรษฐกิจของเรานะฮะเพราะว่าประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของเราเนี่ยนะครับต่ำมากนะครับและในทางเดียวกันเราก็เป็นประเทศที่จะถูกกระทบจากเรื่องของ climate change กับเรื่องของแก๊สเรือนกระจกเนี่ยมากทีเดียวนะฮะอุณหภูมิถ้าขึ้นนะฮะเหมือนกับที่ทางพวก IPCC อะไรก็ forecast อะไรต่างๆเนี่ยส่งผลกระทบกับเราเนี่ยในแง่ของเรื่องเกษตรความสามารถในการเพาะปลูกเนี่ยอย่างชัดเจนเลยนะครับทะเลขึ้นนะฮะเราเป็นประเทศที่พึ่งเรื่องของท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็ถูกกระทบนะครับโครงสร้างเศรษฐกิจจะเป็นอยู่อย่างเดิมเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างลำบากด้วย climate change อะไรต่างๆประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกจัดอันดับว่าถูกมีโอกาสถูกน้ำท่วมนะฮะอันดับที่7ของโลกนะฮะและผลที่เราเห็นก็ค่อนข้างแรงนะปี54ที่ตอนที่น้ำท่วมปีนั้น GDP แล้วก็ end up โตแค่ 0.1% นะฮะหลังจากนั้นปี56 57จากท่วมมาเป็นแล้งนะฮะเราก็เห็นว่าเกษตรกรนะครับก็รายได้หายไป 15,000 ล้านนะฮะจากเรื่องของภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมหรือทางด้านโซเชียลมองไปข้างหน้าความเสี่ยงนะฮะที่จะมากระทบของเราก็มีอยู่นะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่อง IUU นะฮะหรือ illegal unreported นะครับ unregulated fishing ผมก็เชื่อว่ามีโอกาสสูงนะฮะที่จะกลับมาเป็นประเด็นอีกนะครับแล้วก็โดยเฉพาะด้วยการเลือกตั้งใหม่ประธานาธิบดีไบเดนเรื่องสไตล์อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่พรรคเดโมแครตเนี่ยมักจะใส่ใจนะครับและให้ความสำคัญมากอยู่แล้วนะเลยโอกาสที่ประเด็นพวกเนี้ยที่เคยเป็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจเราเนี่ยจะถูกหยิบกลับมาเป็นประเด็นเนี่ยมีค่อนข้างสูงก็เลยเห็นว่าที่ผ่านมานะฮะโตมาแบบไม่คำนึงถึง ESG ในอนาคตความเสี่ยงนะฮะที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ใส่ใจเรื่อง ESG เนี่ยก็จะมีสูงขึ้นซึ่งนำไปสู่เมสเซจแรกของผมนะฮะก็คือถ้าเราจะโตแบบยั่งยืนนะครับเราจะต้องเปลี่ยน
จะต้องเปลี่ยนจากการโตแบบไม่คำนึงถึง ESG นะฮะมาเป็นโตโดย ESG หรือโตเพราะ ESG นะหรือพูดอีกนัยยะหนึ่งคือเราต้องให้ ESG เนี่ยเป็นหนึ่งใน growth engine ของเราในอนาคตนะถามว่าเป็นไปได้หรือเปล่าฟังดูเวอร์ไปหรือเปล่าผมคิดว่าไม่นะถ้าเราลองนึกถึงพวกเซกเตอร์หรือโอกาสนะที่เรามองว่ามันมี opportunity for growth สำหรับไทยเนี่ยในอนาคตเนี่ยเซกเตอร์พวกนี้มันเป็นอะไรถ้าเราหลับตาคิดเฉยๆผมว่าก็คงพูดออกมาคล้ายๆกันเช่น 1. wellness ใช่ไหมฮะ health wellness เป็นกระแสที่ตอนนี้เนี่ยเหมาะสมมากนะครับไทยเราเองเนี่ยก็ได้จัดการเรื่องของโควิดได้ดีนะฮะภาพลักษณ์ของเราในเรื่องของ health อะไรต่างๆเนี่ยก็ดีนะครับแล้วเราก็ทราบกันดีว่าท่องเที่ยวเนี่ยถ้าจะโตแบบที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่เหมาะนี่เองเราก็ติดลูปเดิมก็คือได้นะฮะนักท่องเที่ยวเฉลี่ยมาอยู่9วันจ่ายวันละ 5,000 บาทได้เงินมา 4,500 บาทนะฮะต่อคนต่อทริปจะเป็นไปได้แค่ไหนนะฮะก็ต้องคิดแบบให้เขามาอยู่ในรูปแบบใหม่อยู่ยาวใช้จ่ายมากซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นพวกแบบสไตล์เกี่ยวกับ wellness นะฮะหรือนะฮะอาจจะเป็นเรื่องกระแสใหม่ๆก็ได้เช่นตอนนี้เราก็ทราบดีมันมีกระแสเรื่อง work from home work from anywhere นะหลายคนก็อยากมาอยู่ในไทยนะครับผมก็ได้มีโอกาสคุยกับพวกบริษัทที่เขาคุ้นกับพวก tech firm ที่แคลิฟอร์เนียจริงๆเนี่ยแคลิฟอร์เนียเราทราบกันดีเนี่ยเจอวอลด์ไฟร์เจอสมอกเจออะไรสารพัดใช่ไหมฮะจริงเขาก็มีโอกาสให้พวกที่เป็นคนที่เขาทำงานที่ไหนก็ได้เนี่ยก็มาอยู่ที่ไทยทำงานนานๆยาวๆนะครับจ่ายภาษีด้วยนะครับแต่ถ้าจะให้เขามามันก็คือไม่ให้เขามาหนีเรื่องวอลด์ไฟร์หนีสมอกจากแคลิฟอร์เนียแต่มาเจอพีเอ็มสองพันห้าในไทยที่ก็คงไม่ได้อีก area หนึ่งนะที่เป็นโอกาสคิดว่าทุกคนคิดก็คือเรื่องฟู้ดนะฮะฟู้ดแต่ฟู้ดแบบธรรมดาก็คงไม่ใช่แต่ฟู้ดที่มันเป็นลักษณะที่ออร์แกนิกแต่ไม่ใช่ออร์แกนิกแบบแค่โฆษณานะฮะแต่เป็นออร์แกนิกที่มัน verify ได้มีเรื่อง traceability เข้ามานะฮะเป็นโอกาสที่เราจะเพิ่มเรื่องของ value added เรื่องของมูลค่าเพิ่มในอนาคตนะครับหรือในอีกอันที่หลายที่คนพูดถึงก็คือเรื่องของในยานยนต์ก็เป็นเรื่องของการที่จะ move ไปเรื่องของ EV แล้วเราก็เห็นในไอ้เซกเตอร์ต่างๆเนี่ยที่เรามองจริงว่าทุกคนก็คิดว่ามันเป็นโอกาสเนี่ยแนวทางที่มัน move เนี่ยมันเป็น move ไปในทิศทางที่เป็น ESG ทั้งนั้นนะครับท่องเที่ยวไป wellness อาหารไป organic ยานยนต์ไป EV นะครับมันเป็นทิศทางที่จะทำให้เราเนี่ยนะฮะเพิ่มมูลค่าเพิ่มแล้วก็เป็นแหล่งการเติบโตของเราในอนาคตได้ถ้าถามว่าถ้าเราไม่ทำอะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าลองดูตอนนี้พระเอกส่งออกของเรา3ตัวยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เพชรเคม3ตัวเนี้ยล่อเข้าไป 50% ของการส่งออกของไทยแล้วถ้าไม่ปรับตัวหน้าตาเป็นยังไงออโต้อีกทั้งหมดแต่โฟกัสเรื่องของพวก internal combustion ไม่ไป EV ก็จะตกกระแสนะครับอิเล็กทรอนิกส์เองช่วงหลังคนก็คอนเซิร์นเยอะขึ้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์เวสอะไรต่างๆนะครับขนาด iPhone รุ่นใหม่ไอ้ตัว12อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เบอร์11แต่ว่าเขาก็เน้นนะฮะเรื่องของว่าของที่เขาใช้นะฮะมีรีไซเคิลทังสเตนมีรีไซเคิลแร่เอิร์ธแมทเทอเรียลต่างๆนะฮะเลยเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เวสต์นะฮะเรื่องการใช้พวกที่มันรีไซเคิลก็เป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยโตไปได้ในอนาคตนะครับเรื่องเพชรเคมไม่ต้องพูดถึงเราทราบอยู่แล้วนะกระแสเรื่องของการคอนเซิร์นกระแสที่แอนตี้พลาสติกเนี่ยมีอยู่แล้วนะเลยถ้าเราไม่อดอปเรื่องของเซอร์เคิลเลอร์อีโคโนมีนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวมีการพูดถึงด้วยนะครับโอกาสที่ธุรกิจพวกเมนสเตย์เก่าๆในฝั่งสมองของเราที่โตไปได้ยืนเนี่ยเป็นไปได้ยากมากครับเลยพูดง่ายๆคือไม่มีทางเลือก growth engine เดิมทำแบบเดิมจะไม่สามารถ deliver การเติบโตที่เรานี้ในอนาคตได้แล้ววิกฤตตัวเนี้ยนะฮะเหมือนที่หลายคนคงได้ยินมาบ่อยๆก็พูดมันก็เป็นโอกาสที่เราจะปรับตัว build back better ให้มันกลับมาดีกว่าเดิมที่อื่นเขาก็ใช้วิกฤตอย่างนี้เป็นโอกาสนะฮะตัวอย่างเช่นอย่างเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสนะฮะสายการบินของเขา Air France กับ KLM ก็เจอปัญหานะฮะเหมือนสายการบินทั่วโลกนะครับก็ต้อง
การความช่วยเหลือนะฮะจากภาครัฐนะครับแต่ในการช่วยเหลือของภาครัฐเขาเนี่ยของฝรั่งเศสกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยใน11 billion US dollar package ที่เขาใส่ขึ้นมาเนี่ยหนึ่งในเงื่อนไขที่เขาเซตไว้เนี่ยนะครับสำหรับสายการให้สายการบินได้รับความช่วยเหลือเนี่ยคือสายการบินพวกนี้ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 50% แต่เขาเขียนไว้ว่าในประเทศของเขาอาจจะไปปล่อยที่อื่นอันนี้ไม่ทราบแต่ว่า intention ก็คือ shift ไปในการเติบโตที่ในโหมดที่ว่า green กว่าก่อนแล้วก็ low carbon นะแล้วเราก็เห็นทั้งประเทศอื่นๆนะฮะที่เขา set up ไอ้พวกการช่วยเหลือต่างๆนะฮะฟันต่างๆในยามนี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่จะพยายามที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจให้ไปสู่low carbon นะครับใกล้ๆบ้านเราก็มีเกาหลีนะฮะที่มีเรื่องของการประกาศเรื่องที่เขาเรียกว่า Green New Deal นะฮะก็เป็นการที่จะใช้พยายามที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาเนี่ยให้ไปสู่แบบlow carbon มากขึ้นแล้วถ้าเราจะไปทางด้านนี้นะครับไปทางด้าน ESG ที่จะให้เป็น ESG เนี่ยเป็น New Growth Engine เนี่ยก็คงนี้ความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนด้วยกันทางทอเองนะฮะก็ทำงานนะครับร่วมกับRegulator อื่นนะครับก็ทำงานร่วมกับกลต.คปภ.นะครับตลาดหลักทรัพย์นะฮะกระทรวงการคลังนะครับร่วมกันในเรื่องของการที่จะดูเรื่องของนโยบายนะครับที่เกี่ยวกับ ESG อะไรต่างๆนะครับทางทปท.เองก็มีการผลักดันนะครับให้ธนาคารพาณิชย์ไทยนะครับผนวกนะครับปัจจัยที่เกี่ยวกับเรื่อง ESG นะครับในการดำเนินธุรกิจนะครับแล้วก็เมื่อปี2562นะฮะที่ผ่านมาได้มีการลงนามใน MOU นะครับกับธนาคารพาณิชย์ในเรื่องของ Sustainable Banking Guidelines นะครับเรื่องเกี่ยวกับ Responsible Lending นะครับหรือการให้สินเชื่อเนี่ยอย่างรับผิดชอบนะครับแต่ถ้าผมมี message อันที่อยากจะ convey message ที่2นะฮะที่จะพูดก็คือว่าเรื่อง ESG หลายท่านก็อยู่ที่เป็นเอกชนที่มาวันนี้เนี่ยเมสเสจที่สองของผมก็คือว่าเรื่อง ESG อยากให้เอกชนเนี่ยทำเลยคือไม่ต้องรอภาครัฐนะฮะถามว่าทำไมเพราะว่าหนึ่งเอกชนเองเราก็เห็นมีศักยภาพนะครับที่จะเดินหน้าในเรื่องนี้ได้อยู่แล้วนะครับช่วงหลังเราก็เห็นนะครับบริษัทไทยนะครับที่อยู่ใน DJSI นะ Dow Jones Sustainable Index ที่เป็นกลุ่ม Emerging Markets เนี่ยรวมไปถึง22บริษัทนะครับเข้าไปในระดับ World นะฮะ12บริษัทด้วยกันนะมันก็เห็นนะครับว่าจริงๆเนี่ยบริษัทไทยเนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถที่จะเข้าไปสู่นะในเวทีโลกที่เกี่ยวกับเรื่อง ESG นะครับถ้าถามว่าทำไมผมบอกว่าอย่ารอภาครัฐนะครับอย่างเดียวคืออย่างที่บอกเรียนอย่างที่เรียนไปเนี่ยดีที่สุดเนี่ยก็คืออย่างที่ว่าทำงานร่วมกันแล้วก็ยังไงก็ต้องทำงานร่วมกันนะครับแต่ว่าอันนึงที่ผมไม่อยากเนี่ยพูดอย่างนี้จะแรงไปหน่อยไม่เชิงไม่อยากเห็นแต่ไม่คิดเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่คิดว่า solution ของการที่จะไปสู่ ESG เนี่ยมันจะเป็น solution ที่ต้องใช้กลไกภาครัฐเป็นตัวนำเป็นตัวลีดเป็นตัวหลักนะฮะคือบ้านเรานะฮะผมว่าหลายทีนะฮะตอนที่เห็นปัญหาอะไรก็มักจะคิดว่าเอ้ยมีปัญหาต้องให้ภาครัฐเข้าไปแก้ปัญหานะแต่หลายทีเราก็เห็นว่าการที่มีปัญหาแล้วให้ภาครัฐเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาด้วยแต่ไปซ้ำเติมปัญหาด้วยกันนะครับมันมีโค้ดอันหนึ่งนะฮะผมจำไม่ได้แล้วใครเป็นคนพูดนะฮะขออภัยเป็นโค้ดภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็บอกว่า if the only tool you have is a hammer every problem looks like a nail คือถ้าคุณมีค้อนเนี่ยนะทุกปัญหามันมองมันก็คือเป็นตะปูก็ต้องทุบมันregulator นะฮะโดย nature ก็เหมือนกันเห็นปัญหาอะไรก็คิดว่า solution ก็คือออก regulation นะฮะซึ่งผมไม่เถียงว่าการออก regulation เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่อาจจะจำเป็นและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเป็น part of the solution นะฮะแต่มันเป็นไม่ได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเดินหน้าได้อย่างสำเร็จเนี่ยโดยที่อาศัยเป็นการออก regulation นะฮะอย่างเดียวบ้านเราจริงๆอย่างที่ทราบกันดีเนี่ย
มีปัญหาจริงๆ regulation เนี่ยมันเยอะเกินไปมันมากเกินไปนะฮะแล้วการละเลิกนะฮะ regulation เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นโจทย์สำคัญนะครับในการที่จะให้เศรษฐกิจเราเนี่ยมันโตได้นะครับแต่ถ้าเราไปอิงนะฮะเหมือนไปให้นะฮะไอ้เรื่องของ ESG เนี่ยถูก drive เป็นหลักเนี่ยนะฮะ by regulator by รัฐบาล by mandate เนี่ยผมคิดว่า solution ที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็น solution ที่ไม่ได้ตอบโจทย์ของเรานะฮะอย่างที่ควรนะครับแล้วถามว่าทำไมนะฮะถามว่าทำไมถึงเราไม่พยายามแก้ปัญหา ESG เนี่ยแบบให้พวกรัฐบาลให้ regulator ออกเป็นแบบ mandate สั่งมาเลยอะไรต่างๆนะฮะไม่อาจจะฟังดูดีฟังดูง่ายแต่ว่าเงื่อนไขที่การจะให้การแก้ปัญหาตัวเนี้ยมันแก้โดยการ regulate เนี่ยมันมีเยอะนะฮะและโอกาสที่มันจะทำออกมาในรูปแบบที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงและอย่างยั่งยืนเนี่ยมันไม่ง่ายนะฮะเพราะว่าภาครัฐเองนะฮะก็ regulator เองนะครับก็ขาด data นะฮะขาด framework ในการดีไซน์อะไรต่างๆนะฮะที่อาจจะสะท้อนเรื่องของสภาวะตลาดที่ครบถ้วนนะฮะแล้วก็ถ้าในความเป็นจริงก็คืออาจจะขาด expertise นะฮะในหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องเพราะเรื่อง ESG เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ผมยกตัวอย่างนะให้ท่านฟังให้ท่านเห็นนะครับอย่างช่วงหลังเนี่ยช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยมันจะเป็นเทศกาลนะฮะของการประชุมของพวกเนี่ยแบงก์ชาติทั่วโลกนะฮะ IMF regulator เนี่ยเจอกันบ่อยมากนะฮะผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์อะไรต่างๆเลยช่วงหลังก็ไปต้องไปร่วมประชุมพวกนี้บ่อยๆแล้วก็หนึ่งนะฮะในหัวข้อที่ถกกันนะฮะก็เป็นเรื่องเนี้ยครับเรื่องเกี่ยวกับพวกgreen นะเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง environment ต่างๆนะครับแล้วในเวทีก็มีการพูดถึงบ่อยๆนะฮะregulator ประเทศอื่นๆนะฮะเขาก็จะเล่านะฮะว่าโอ้เนี่ยที่ประเทศเขานะฮะตอนนี้เขา move ไปแล้วเรื่องของการทำ climate change นะฮะ stress test ให้เนี่ยแบบคนที่ถูก regulate เนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับ stress test เนี่ยโดย climate changeซึ่งก็ฟังดูดีนะครับผมไม่เถียงเป็นเรื่องฟังดูเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็ผมเองในใจก็อยากเห็นอยากทำแต่เราลองนึกดูนะฮะมาคลี่คลายตัวนี้ออกมาแค่เป็นตัวอย่างเดียวนะให้เห็นเนี่ยว่าให้การทำอย่างเงี้ยจะทำให้มันถูกทำให้มันดีอ่ะนะไม่ใช่แค่ยิงพลุเนี่ยมัน involve อะไรบ้างอันแรกเลยเราจะทำ climate change stress test เนี่ยเราก็ต้องมี baseline scenario เรื่องของ climate change ว่ามันเป็นยังไงถามว่าในไทยตอนนี้มีไหมคือถ้ามีผมก็จากที่ดูของจากภาครัฐอะไรก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีความชัดเจนว่าเรามองเนี่ยไอ้เรื่อง climate change เนี่ยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไทยในอนาคตที่เกี่ยวกับเรื่อง climate change เป็นยังไง exactly ภาพตรงนี้ผมก็ว่ายังไม่ค่อยเคลียร์เลยถ้ามันไม่มี baseline scenario ที่เราจะตกลงกันเนี่ยแล้วอยู่จะไป stress test บน scenario อะไรอันนี้ก็ความยากลำบากอันแรกอันที่สองก็คือสมมติคุณมีไอ้ตัว baseline scenario ปั้นขึ้นมาได้แล้วและ climate change มันเกิดขึ้น implication ผลกระทบจาก scenario ที่เรามองว่าอุณหภูมิจะเพิ่มเท่านี้อะไรต่างๆเป็นยังไงเนี่ยต่อเศรษฐกิจเนี่ยเป็นยังไงโอ้อันนี้ก็มีความมึนงงเพิ่มขึ้นมาอีกระดับนึงละคือการตีความการวิเคราะห์ตัวนี้ก็ยังไม่เห็นที่มันเป็นรูปธรรมวิเคราะห์ก็ไม่ง่ายเพราะคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็อย่างที่เรียนมีน้อยเห็นผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็ไม่พอก็ต้องเห็นผลต่อธุรกิจบริษัทอะไรต่างๆว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับซึ่ง เราก็ทราบกันดีนะขนาดไม่ใช่ต้องบริษัทไทยนะฮะบริษัทข้ามชาติบริษัทระดับสากลเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวกับที่เขาเรียกว่าข้อมูล TCFD นะฮะ Task Force on Climate Related Financial Disclosure เนี่ยการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าผลกระทบนะฮะหรือ stress ที่แต่ละบริษัทจะเผชิญจากเรื่อง climate change เนี่ยขนาดระดับสากลยังน้อยมากเลยไม่ต้องพูดถึงบริษัทไทยนะฮะซึ่งก็มีลำบากแล้วกลับมาแล้วถ้าบริษัทเองนะฮะไม่ได้ track ไม่ทราบว่า climate exposure climate related exposure เป็นยังไงแล้วแบงก์จะรู้ได้ยังไงยิ่งยากเข้าไปใหญ่ได้กลับมาเราในฐานะ regulator เนี่ยจะให้ทำ climate changestress test เนี่ยโอ้โหแต่ละสเต็ปเนี่ยกว่าจะมาถึงอะไรที่มันออกมาทำได้มันทำได้ยากมากนี่แค่เป็นตัวอย่างแค่ตัวอย่างเล็กๆนะวันนี้บอกว่า
างทีเนี่ยเราบอกว่าให้รัฐทำให้รัฐแมนเดตอะไรต่างๆเนี่ยมันฟังดูดีแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะมันติดปัญหาเยอะมากนะครับแล้วก็การที่จะให้รัฐเนี่ยนำแล้วก็เป็นตัวลีดออกกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นทางที่ดีที่สุดที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องของ ESG เนี่ยอย่างยั่งยืนเพราะอะไรที่จะทำเนี่ยในที่สุดผมก็เชื่อว่ามันนิดกลไกตลาดเพื่อมา drive ถ้าจะให้มันยั่งยืนนะมันจะมาจากแค่ mandate อย่างเดียวเนี่ยนะหรือมาจากนโยบายอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่เถียงนะฮะเรื่องนโยบายเรื่องการ set common standard เรื่องของการที่จะมี regulation เนี่ยต้องเป็น part of the solution แต่ part of the solution ไม่ใช่เป็นตัวที่จะนำแล้วมา drive อะไรต่างๆเลยอยากจะขอนะฮะเชียร์แนะนำนะครับให้ทางเอกชนเนี่ยนะครับอย่ารอ take lead take initiative เรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะได้ solution ที่จะยั่งยืนนะครับในเรื่องของ ESG message สุดท้ายผมนะครับในเวลาที่เหลือก็คือว่า เรื่องนี้นะฮะเข้าใจว่าไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะฮะแต่ผมเชื่อว่าทำได้นะฮะถามว่าทำไมหนึ่งคือผมว่ามันมีการเปลี่ยนนะฮะ mindset นะฮะในเรื่องนี้ที่สำคัญนะครับถ้าเราดูนะฮะในต่างประเทศเนี่ยตัวอย่างนะครับเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดนะจากมิลตันฟรีดแมนก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่หลายท่านคงคุ้นเคยได้ยินชื่อนะท่านก็พูดมายุคนั้นนะครับว่า the social responsibility of business เนี่ยคือ to increase profit full stop จบ end of sentence นะฮะซึ่งยามนั้นก็เป็นฟิโลโซฟีที่ทุกคนก็คิดนะฮะแล้วก็มองว่าเนี่ยหลัก objective หลักของ business เนี่ยก็คือเรื่องนะฮะ shareholder value นะฮะท่องกันเป็นนะฮะอภิธรรมเลยนะครับพูดตลอดนะแล้วถ้าท่านทำจำได้ผมกำลังดูแต่ที่หลายท่านเนี่ยอายุน้อยกว่าผมเยอะคงจำไม่ได้อะหนัง Wall Street ยุค 1980 บางคนอาจจะจำได้เคยดูมันจะมีฉากใช่ไหมฮะที่แบบ Gordon Gekko นะออกมาพูดนะฮะในงานที่บอกว่า Greed is good นะฮะมันก็ reflect ไอ้ philosophy เนี่ยไอ้ของการที่เหมือนมองเฉพาะเรื่องของผู้ถือหุ้นเป็นหลักมองเรื่อง shareholder value เป็นหลักมองเรื่องของการทำกำไรเป็นหลักอันนี้เมื่อ50ปีที่แล้วแต่ตอนนี้นะล่าสุดทาง US Business Roundtableนะฮะก็เป็นพวกบริษัทใหญ่ของอเมริกานะฮะไม่ได้เป็นพวก environment ไม่ได้เป็นพวก green ไม่ได้เป็นพวกหัวออกทางเดโมแครตเป็น business leader ของอเมริกาจากธุรกิจที่เป็น mainstay ของเศรษฐกิจอเมริกานะฮะออกมาพูดว่าเนี่ย we commit to deliver value นะฮะ to all of them ความหมายคือเนี่ยครับ customer supplier นะครับ employees นะครับcommunities ต่างๆเนี่ย for the future success of our companies นะฮะ our communities and our country นะฮะก็เห็นนะฮะว่าอเมริกาเลยนะฮะแหล่งของเรื่องทุนนิยมนะฮะก็ยังเปลี่ยนนะครับเรื่องของมุมมองเขาในเรื่องของโจทย์นะฮะหรือวัตถุประสงค์ของบริษัทนะครับก็เลยผมคิดว่าตัวเนี้ยมันก็สะท้อนแล้วว่าขนาดที่อเมริกา mindset เรื่องเนี้ยเปลี่ยนมาได้ขนาดนี้นะฮะเราก็น่าจะทำได้แล้วกลับมาเรื่องของไทยเองผมก็คิดว่าก็มีโอกาสผมนึกถึงอะไรผมนึกถึงวิกฤตปี40นะฮะวิกฤตปี40ใช่ไหมฮะเป็นวิกฤตที่มันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะฮะมีทั้ง policy failure มีอะไรต่างๆแต่หลายอย่างที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบธนาคารปัญหาที่เกิดขึ้นกับใน large corporate นะเป็นปัญหา failure ของ corporate governance แล้วถ้าเรามองย้อนหลังกลับไปนะฮะตอนนั้นอะตอนออกจากปี40ใหม่ๆเราอาจจะไม่ค่อยเห็นผมเองไม่ค่อยเห็นแต่ถอยมาหลายปีแล้วมองย้อนหลังกลับไปอันนึงที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าเราพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยดีกว่าไอ้ก่อนปี40อย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยคือในเรื่องของความเข้มแข็งของภาคเอกชนนะฮะและเรื่องความเข้มแข็งของ Corporate Governance ซึ่งดีกว่าก่อนเยอะๆนะฮะดีกว่าก่อนอย่างเห็นได้ชัดนะฮะในเรื่องของการใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของบอร์ดนะฮะเรื่องของมีกรรมการอิสระนะฮะบทบาทของตลาดทุนนักลงทุนในการตรวจสอบทางอะไรต่างๆเรื่องความโปร่งใสพวกนี้เห็นชัดเลยนะว่ามันดีขึ้นอันนั้นมาจากวิกฤตปี40แล้วรอบนี้มาเจอวิกฤตอีกรอบนึงวิกฤตโควิดนะต้นต่อของมันก็คือเรื่องนี้เรื่อง health เรื่องเชื้อใช่ไหมเรื่องสุขภาพนะเรื่องสาธารณสุข
มันก็อาจจะเป็นต้นตอเช่นเดียวกันนะว่าเราจะมาแก้นะฮะปัญหาเรื่องของพวก ESG นะครับ Environment Social Governance เหมือนกับที่เราแก้ปัญหาเรื่องของ CG หรือ Corporate Governance นะฮะเมื่อปี40นะครับก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ